ทางด้านเจ้าหน้าที่ป้องกันความสงบของทางแขวงสารบันได้จัดขบวนการแห่คารวานเพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เวกงานในระยะของการเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวเจ้าหน้าที่กำลังป้องกันความสงบแขวงสารวันจัดขบวนการแห่คารวานเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวพ.ศ. 2565เพื่อเป็นการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมเป็นต้นแมนการปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดการก่ออาชญากรรมปุ่นจี้ขี้ลักงัดแงะสิ่งทรัพย์นักเลขอันตรพันธ์สกัดกันและแก้ไขอัคคีภัยอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงและปัญหาอื่นๆดังนั้นเจ้าหน้าที่กำลังป้องกันความสงบแขวงสารวันได้จัดขบวนแห่คารวานเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในระยะเฉลิมฉลองบุญปีใหม่ลาวพ.ศ. 2565ให้มีความปลอดภัยมีความสงบและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในนี้จะได้หันเอากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจลงต่างจุดกวดกาตามถนนหลวงสายหลักของแขวงเพื่อโฆษณาเผยแพร่กฎระเบียบจราจรติดพันกับการเผยแพร่มาตรการต่างๆสำหรับการตั้งจุดกวดการในปีนี้แม้ได้สมทบกับเมืองในการเคลื่อนไหวลาดตะเวนมี3จุดคือจุดเทศบาลแขวงแหล่งท่องเที่ยวตาดเลาะแหล่งท่องเที่ยวอุทยานภูผาสุกเพื่อสุ่มไส้แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเป็นต้นแมนปัญหาที่1พวกเฮาได้สุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดสุ่มใส่ปัญหาแก้ไขอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมเป็นต้นแมนการปล้นจี้ขี้ลักงัดแงะสิ่งทรัพย์นักเลงอัตภานการสกัดกั้นและแก้ไขอาคีภัยแก้ไขอุบัติเหตุตามท้องถนนหลวงจะได้ตั้งจุดกดกาเนาะอยู่เส้นทางสายหลักของแขวงสารวันเพื่อเป็นการเนาะโฆษณาเผยแพร่กฎระเบียบการสัญจรตามท้องถนนหลวงแล้วก็ติดพันกับการเผยแพร่มาตรการต่างๆโดยเฉพาะมาตรการป้องกันสกัดกั้นพยาธิโควิด-19สำหรับขบวนแห่คารวานดังกล่าวมีขึ้นในตอนเช้าของวันที่12เมษายน2022นี้ซึ่งเริ่มจากจุดกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงไปหาแยกสวนองค์แก้วแล้วเกี่ยวกับมากองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงโดยการนำพาของฐานพันโทดวงเพชรพรหมจันทร์ห้องหัวหน้าห้องตำรวจกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเขาห่วม